ฐานะความเป็นนักวิชาการบ้างเนี่ยนะครับมาช่วยเต็มๆตรงนี้อาจารย์ครับพร้อมหรือยังครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.เพ็งดินแล้วก็ท่านวิทยากรแล้วก็พี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่นะแวะเข้ามาฟังนะคะอาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยนะก็ลองฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งของพวกเราด้วยนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีค่ะวันนี้นะจะได้มามีส่วนร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะคะไม่ได้วิเคราะห์ภาษานานนะคะไปเป็นนัก YouTubeนะคะมา2ปีก็มาสร้างสถานีการสื่อสารก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าเหตุการณ์ใน6ตุลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าพลังการสื่อสารของฝ่ายกษัตริย์นะคะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าฝักใฝ่ในเผด็จการนะคะเขากลุ่มอำนาจสื่อจนสามารถทำให้การสังหารนะได้เกิดขึ้นอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตคือภาพที่เราเห็นสิ่งที่เป็นที่ประจานไปทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในประเทศไทยนั้นก็คือเหตุการณ์6ตุลานะที่ว่าประชาชนคนไทยนั้นได้ฆ่าคนไทยด้วยกันอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนะคะแล้วก็มีการทำข่มขืนนักศึกษานะคะและรวมทั้งมีการทำร้ายศพนะฮะแล้วก็มีการเหยียบย่ำเย้ยหยันสะใจกับการทำร้ายศพนะฮะนี่ที่ท่านคิดว่ามันพาเหตุการณ์ของความเลวร้ายในเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยไปถึงขีดสุดของมันของความด้านมืดของสังคมไทยนะฮะที่มันได้เผยตัวตนออกมาในเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็ประจานไปทั่วโลกนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อะเราต้องมารู้จักกับความจริงนะคะว่าเราได้ผ่านอะไรไปแล้วดิฉันคิดว่ากษัตริย์ก็ตามทหารตำรวจตระเวนชายแดนลูกเสือชาวบ้านหรือว่ากลุ่มพลังที่กษัตริย์ระบอบกษัตริย์ได้ไปปลุกระดมเอาไว้นั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่สำคัญนั้นคือสื่อมวลชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดิฉันคิดว่าเราสำคัญที่สุดที่เราต้องแก้ปมปัญหาจาก6ตุลามาจนถึงบัดนี้คือพี่น้องประชาชนนั้นจะต้องให้สับความสำคัญกับการสร้างสื่อด้วยตัวเราเองนะคะค่ะอันนี้ก็เปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อได้เห็นตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีความสนใจว่าสิ่งที่ได้ฟังวิทยากรหลายๆท่านนะคะได้มาประมวลภาพของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์รวมทั้งได้นำประสบการณ์ตรงนะคะที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนดิฉันก็ได้ติดตามพูดตรงๆว่าตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาเนี่ยนะคะมีโอกาสเดียวเท่านั้นนะคะในวิชาเดียวเท่านั้นนะคะก็เป็นวิชาที่สอนยากนะคะเพราะว่าคณาจารย์ที่ร่วมกันสอนนี่เขาก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกับดิฉันเลยเนี่ยนะคะแต่อดทนสอนอยู่จำได้ว่าอดทนนะคะอยู่อย่างประมาณ2ปีกว่านะคะก็คือประนีประนอมกับเจ้าของวิชาเขาไปนะคะเพื่อขออยู่ตรงนั้นแหละนะคะเวลาเขาไม่มีคนสอนเขาจะได้เอาเราไปสอนนะคะวิชามนุษย์กับสันติภาพแล้วก็ได้เอาคลิปของ6ตุลานะคะเท่าที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเปิดให้นิสิตดูนะคะก็นิสิตส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีความสนใจนิสิตส่วนหนึ่งก็ตาเบิกโพลงนะคะเพราะไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์อันนี้มาก่อนนะคะก็ได้มีโอกาสแค่นั้นละค่ะแต่ที่จะได้ศึกษาจริงๆก็คืออย่างเข้มข้นคือ2ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนนี้นะคะก็ทำให้มาสนใจว่าได้ยินหลายๆท่านที่พูดถึงบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็มันเลยมานั่งดูว่าเราน่าจะไปลองอ่านนะคะไอสิ่งที่เขาเรียกว่าพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือคำพูดของภูมิพลในช่วงก่อนเหตุการณ์นะคะซึ่งเราจะตัดจุดตรงไหนดิฉันก็เริ่มต้นจาก14ตุลา16นะฮะเริ่มจาก14ตุลา16ซึ่งจำได้ว่าเคยคุยกับคุณลุงสนามหลวงในรายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้เนี่ยแล้วคุณลุงพูดถึงวันทรงดนตรีนะคะดิฉันก็เลยไปรื้อดูว่าคำพูดของภูมิพลนะในช่วงที่มาเล่นดนตรีที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรก็ตอนนั้นก็เลยได้ไปค้นคว้าเรื่องของ
พระราชดำรัสมาอ่านดูนะคะก็มีอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าประเด็นเหล่านั้นวันหลังมีโอกาสก็จะมาค่อยๆวิเคราะห์นะคะแต่ก็ต้องเรียนพี่น้องอย่างที่ดร.เพียงดินพูดเลยนะคะว่ามันเป็นการวิเคราะห์แบบฉาบฉวยแล้วก็ เรียกว่าเบื้องต้นมากๆนะคะเป็นกึ่ง observation ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าจะทำจริงๆก็ต้องมีวิธีการศึกษาที่มากกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าได้อ่านนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าจะดูที่6ตุลาย้อนนะคะว่าเขาได้พูดถึงทางการเมืองไว้อย่างไรบ้างนะคะอีกแรงบันดาลใจหนึ่งนะคะอีกจุดที่ทำให้มาสนใจเรื่องนี้นะคะก็คือในช่วงเหตุการณ์6ตุลาปีนี้เนี่ยมีคลิปตัวหนึ่งนะที่แพร่กันพอสมควรเลยก็คือคำมีการตัดคลิปส่วนหนึ่งของกษัตริย์ภูมิพลนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะที่นั่งอยู่บนพื้นนะดูแบบโอ้โหเป็นกันเองมากเลยนะคะสื่อได้ถามกษัตริย์ภูมิพลว่าเหตุการณ์6ตุลาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เคยเข้าไปแทรกแซงด้วยการไปพูดนะหลังเหตุการณ์14ตุลา16นะคะให้บ้านเมืองสงบให้ทุกคนกลับมาเป็นสามัคคีกันเนี่ยนะคะทำไมในเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนะเขาถึงไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแบบนี้นะคะแม้ที่ฉันคิดว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยน่าจะหวังจะได้ยินจากปากภูมิพลคือความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่มีนะคะแต่เราได้ยินเสียงของคนที่กลัวความผิดมากๆจนถึงขั้นที่ออกแก้ตัวโดยทันทีนะคะด้วยสายตาที่ไม่มีความมั่นใจออกมานะคะอย่างชัดเจนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยยุ่งการเมืองไม่ได้นะคะแม้แต่ว่าเขาขยับอะไรเนี่ยมันก็จะถูกมองเป็นการเมืองไปหมดนะคะแค่ไปดูเขื่อนไปถามประชาชนว่ากินข้าวหรือยังนะก็จะถูกผูกโยงเชื่อมโยงทันทีว่าเนี่ยเขาเนี่ยเล่นการเมืองนะนี่ก็คือแค่นี้นะคะไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคนที่เป็นประมุขของประเทศไม่มีนะแล้วจริงหรือไม่ที่กษัตริย์ภูมิพลนะคะไม่ได้ยุ่งการเมืองนะคะคือพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของภูมิพลทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งเก็บไว้อย่างดีและเป็นระบบนะที่ฉันไม่กล้าบอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปปิดซะก่อนนะพี่น้องที่รู้อยู่ตรงไหนนะไปดาวน์โหลดเลยเก็บไว้เลยนะนี่มันคือเอกสารประวัติศาสตร์นะคะค่ะก็มันก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าภูมิพลนั้นได้เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองมาโดยตลอดจากคำพูดต่างๆนะคะเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์จรัญพูดถึงเหตุการณ์ในปี2518ตอนแรกที่ฉันเนี่ยหาเรื่องของลูกเสือชาวบ้านนะคะมาตั้งแต่ปี1416นะคะ14เลยทีเดียวนะคะก็ยังมองไม่เห็นร่องรอยอะไรแต่พอเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปุ๊บนะคะปิ๊งเลยนะคะก็เลยไปดู18เราเริ่มที่18เนี่ยนะคะมันจริงเลยนะคะอาจารย์คะว่าความเข้มข้นของการปลุกกระแสคลั่งชาติชาตินิยมนะคะแล้วก็กระแสความเป็นไทยซึ่งจะถูกนิยามด้วยอะไรก็คงจะมีบริบททางสังคมในช่วงนั้นที่ช่วยกันนิยามอยู่นะคะได้เริ่มขึ้นในช่วงปี18จริงๆด้วยนะคะฮะเนี่ยนะบอกว่าวิเคราะห์แบบรวดเร็วจริงๆนะเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะอาจารย์พูดถึงมีนา18นะคะกัมพูชาพรรคเรียกว่าเขมรแดงนะคะชนะนะคะ30เมษายน18เวียดนามนะคะมิถุนา18ลาวเข้าถึงเวียงจันทน์นะคะนี่นะคะดิฉันก็มาเจอเลยนะคะ13มิถุนา18พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์จำรัดโรมรันนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้นำคณะนะคะเข้าพบกษัตริย์ภูมิพลนะคะมอบผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านนะที่วังจิตรดาวันที่13มิถุนายน2518นะฮะอันนี้เป็นคำกราบบังคมทูลของนายเจริญฤทธิ์จำรัดโรมรันรองผู้บัญชาการตำรวจชายแดนชายแดนที่สำคัญมากเลยนะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเขาก็ได้พาคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเอาไปบริจาคผ้าพันคอนะฮะผ้าพันคอให้ลูกเสือชาวบ้านในคำอันนี้นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยมีคนหนึ่งนะคะก็คือพลตำรวจโทกฤตปัจฉิมสวัสดิ์นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะก็อยู่ในงานการนี้ด้วยนะคะเข
าไปในวังเลยนะคะแล้วก็สมาชิกนายกสมาคมรัฐศาสตร์นี่นะคะก็ได้พูดถึงตัวสมาคมว่าเป็นยังไงยังไงนะคะมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วมีย่อหน้าหนึ่งที่น่าสนใจนะคะบอกว่าสมาคมเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เป็นหลักชัยที่จะต้องควบคู่ไปกับการปกครองประเทศนะการที่ประเทศไทยเราจะปกติสุขได้ด้วยพระบรมีปกเกล้าสมาคมมีอุดมการณ์ที่จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่คู่กับประเทศไทยไปชั่วกาลนานนะฮะอันนี้นะน่าสนใจนะคะว่ากระแสที่ว่าความหวาดกลัวของการเปลี่ยนประเทศนะคะเป็นนะที่จะเปลี่ยนประเทศไทยนะคะอาจจะมองในแง่ของคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นนะคะแต่ที่จริงก็คือคนสถาบันที่เขากังวลหมายความว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเขากังวลอย่างสูงเลยนะคะจากการที่เขาได้จัดตั้งให้คนเข้ามาชงประเด็นนี้เข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของผ้าพันคอของลูกเสือชาวบ้านนะคะยิ่งทำให้คิดว่า40ปีผ่านไปเนี่ยนะคะสิ่งที่มันเป็นตัวแบบนะของการปลุกม็อบหรือว่ามวลชนขึ้นมาปกป้องห่อหุ้มให้กับสถาบันกษัตริย์นี่ไม่เปลี่ยนนะดีไซน์ไม่เหมือนเดิมนะฮะผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านมาจนถึงผ้าพันคอของสนธิลิ้มทองกุลนี่นะคะน่าสนใจคือเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดอีกเรื่องหนึ่งแทรกเข้ามาว่าถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะในโรงเรียนเนี่ยเราคงไม่มีกปปส.ค่ะพี่น้องคงไม่มีพันธมิตรนะฮะไม่มีผ้าพันคอสีฟ้านะคะไม่มีสัญลักษณ์ธงชาติที่เอามาปลุกกระแสแบบนี้อีกเพราะว่ามันซ้ำแบบเดิม40ปีมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเนี่ยนะคะทุกครั้งที่กษัตริย์ภูมิพลออกไปมอบธงแล้วก็ผ้าพันคอซึ่งผ้าพันคอนี่ก็มาจากการบริจาคนะคะชื่อของคนบริจาคนี่ก็มีอยู่ในคำกราบบังคมทูลมากมายเลยนะคะวรณีสุนทรเวชชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะมีจติกาวณิชอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไปสามารถค้นคว้าได้นะคะซึ่งภูมิพลก็จะพูดย้ำเรื่องของผ้าพันคอนะผ้าพันคอว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะของความสามัคคีในยุคแรกๆนะคะมันมาเริ่มที่จะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆก็คือเริ่มที่จะประมาณหลังเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์จรัญชี้มาให้ดิฉันนะฮินท์มาให้ดิฉันได้เห็นเลยนะคะว่ากระแสปลุกกระแสคลั่งชาตินิยมขึ้นมานั้นโดยกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะคะชัดเจนขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะในวันที่4มกราคมเอาเดี๋ยวนะคะวันที่21พฤษภาคม2518นะคะอันนี้เป็นการพูดกับครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดนนะคะพูดกับครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดนเนี้ยจะไปฝึกลูกเสือชาวบ้านอีกทีนึงนะคะบอกว่าประเทศทุกคนนี้ต้องพิจารณาแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศข้างเคียงเรานะเราทุกคนต้องถือเป็นตัวอย่างที่น่ากลัวที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับประเทศไทยนะเหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียงของเราจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นที่น่าเศร้าสลดและเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะนี่ก็เริ่มแล้วนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยในการมอบธงลูกเสือชาวบ้านเช่นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันที่19มกราคม19ไปสุโขทัย1กุมภาพันธ์2519นะคะขอนแก่นนะคะแล้วก็ไปลุยขอนจังภาคอีสานแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือเชียงรายนะคะอันนี้ก็จะไม่ไล่รายละเอียดนะคะก็จะมีก็รู้สึกว่าก็จะพูดเรื่องนี้มาตลอดนะคะภูมิกษัตริย์ภูมิพลก็จะพูดเรื่องกระแสปลุกกระแสรักชาติคลั่งชาติขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากเดือนมิถุนา2518มามีตอนหนึ่งที่อยากจะมาให้ชี้พี่น้องเห็นว่าเขาเริ่มแบ่งแยกประชาชนนั้นเกิดขึ้นในพระราชดำรัสนะคะที่พูดกับลูกเสือชาวบ้านที่จังหวัดชลบุรีที่ไหนทราบไหมฮะจิตภาวันวิทยาลัยนะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี23พฤษภาคม2519ค่ะอันนี้ดิฉันว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนของความแบ่งแยกประชาชนเริ่มอย่างเข้มข้นนะฮะภูมิพลได้พูดกับลูกเสือชาวบ้านนะคะบอกว่า
งานของลูกเสือชาวบ้านเนี่ยดูทำกันอย่างร่าเริงยินดีบางคนติเตียนว่าทำไมร่าเริงยินดีอย่างนี้เขาไม่มีอารมณ์ขันเขาเห็นว่าทำไมลูกเสือชาวบ้านปฏิบัติงานได้อย่างร่าเริงยินดีเขาอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะเขาไม่สนุกเพราะเขาเห็นว่าลูกเสือชาวบ้านมีความสามัคคีมีความเข้มแข็งนะฮะนะคะหวังความมั่นคงของตนหมู่คณะจังหวัดของบ้านเมืองให้อยู่ไม่ยอมให้ย่ำยีคนอื่นที่เขาไม่ยินดีด้วยเพราะเห็นว่าเราสามารถที่จะรักษาความเป็นปึกแผ่นได้อย่างเด็ดขาดไม่ล้มแน่เพราะเรามีความปกครองดองกันดีไม่ปัดขาปัดแข้งกันเห็นไหมคะเขากับเรามาแล้วนะคะเขากับเรามาแล้วนะคะนี่คือพฤษภา2519นะคะแผ่นดินที่เรามีอยู่ที่เรายืนอยู่ที่เราเหยียบอยู่ได้จะไม่หายไปหรือไม่ถูกผลักออกไปเรายังคงมีที่อยู่อาศัยนะฉะนั้นความสามัคคีนะนี่ก็บอกให้กับลูกเสือชาวบ้านที่จิตตภาวันนะดิฉันก็คงจะเอามาให้เป็นเห็นก็ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ค่ะก็อยากให้ฝากไปถึงนักวิชาการในประเทศไทยด้วยนะคะว่าเราจะต้องก็จะจริงๆการศึกษาเรื่องเหล่านี้ทำได้นะฮะดิฉันคิดว่าไม่ได้อันตรายอะไรเราใช้วิชาการของเราธรรมดานะฮะศึกษาแล้วก็ไม่ต้องฟันธงหรือว่ามีจุดยืนทางการเมืองอย่างเราก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าขาดซึ่งการศึกษาพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนว่าไอ้เรื่องผ้าพันคอธงประจำรุ่นนะฮะแล้วก็ธงชาติไทยซึ่งเป็นองค์ประกอบ3องค์ประกอบหลักที่กษัตริย์ภูมิพลย้ำในการไปมอบธงนะฮะให้กับลูกเสือชาวบ้านทุกครั้งนะฮะ3องค์ประกอบหลักนี้มันยังเป็น3องค์ประกอบนะฮะที่มาจนถึงบัดนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะคะในการปลุกกระแสมวลชนโดยที่เขามีคนมารับไปสัมปทานแล้วนะฮะกษัตริย์ภูมิพลอายุมากแล้วก็ไม่ได้ออกไปปลุกประชาชนเองแล้วตอนนี้ก็มีคนมารับสัมปทานไปคือสนธิลิ้มทองกุลอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสุเทพเทือกสุบรรณแล้วเราก็ยังคงเป็นเหยื่อให้กับฝ่ายกษัตริย์กันต่อไปนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่เราไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าส่วนหนึ่งนักวิชาการไม่ได้ตีแผ่ตรงนี้ออกมานะคะว่ารูปแบบของการปลุกกระแสมวลชนในปี2519ในเหตุการณ์6ตุลา2519ซึ่งจริงๆอย่างที่ทุกท่านพูดมานะฮะเอกสารมันยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าการทำงานกับความคิดกับทางมวลชนในลูกเสือชาวบ้านนั้นทำมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วมันมาจบที่ไหนนะคะก็มาจบแค่ปี2523นะคะซึ่งในช่วงที่หลังจากเหตุการณ์6ตุลา2519นั้นถือว่าเปลี่ยนยุคนะคะของการปลุกกระแสเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เราก็คงไม่ต้องมาพูดหรือว่าวันหลังมีโอกาสก็จะมาเล่าอะไรแบบนี้อีกนะคะก็วันนี้ก็คงจะมาฝากไว้แค่นี้ค่ะดร.เพ็งดินเชิญค่ะขอบคุณครับอาจารย์หวานครับในเวลาที่จัดนะครับแล้วก็อาจารย์ได้เสนอแนวคิดจัดเสนอหลักฐานนะครับในเชิงแล้วก็ได้วิเคราะห์ชำนอง discourse analysis ให้เราได้เห็นว่านะครับการใช้วาทกรรมการใช้กลไกทางการเมืองความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับซึ่งเราเห็นได้จากพระราชดำรัสและการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆในบริบทการเมืองซึ่งทำให้เกิดนะการแบ่งประชาชนแล้วก็นำไปสู่การรับลูกของโครงการต่างๆสื่อสารมวลชนแล้วก็นักเคลื่อนไหวนะครับที่ใช้กำลังรวมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทางฝั่งเอกชนที่มีการจัดตั้งเพื่อเป็นไปตามนโยบายนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ถ้าอย่างที่ผมเห็นด้วยอาจารย์ว่าถ้านักวิชาการเนี่ยจะได้นำมาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มานั่งวิเคราะห์วิจัยด้วยหลักการทางวิชาการมองให้เห็นลึกๆของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนะครับอันเนี้ยนะครับแม้กระทั่งในเชิงภาษาศาสตร์นั้นสามารถจะเอาไปช่วยในการทำความเข้าใจแล้วก็แสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเชิงนะครับการเมืองการปกครองได้นะครับซึ่งก็นะครับขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งครับรู้สึกอาจารย์จารันมีอะไรเติมไม่แต่เติมใช่ไหมครับเติมเติมจำเชิญเติมผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านนะครับว่าก็ต่อมาก็กลายเป็นอาวุธสังหารนักศึกษานะครับคือเอาไปผูกคอนักศึกษาจารุพงษ์ทองศิลป์นะอุปยกอุปนายกองค์การรัฐสามอะไรธรรมศาสตร์ผูกคอลากในสนามฟุตบอลนะครับคือผ้าลูกเสือชาวบ้าน
ผ้าปกครองลูกเสือชาวบ้านผ้าลูกอะไรฮะผ้าปกครองพระราชทานนะฮะทีนี้ตอนที่รำลึก20ปีเนี่ยเขาเชิญผมพูดด้วยนะกล่าวในพิธีนะคนอื่นก็พูดยาวอยู่ผมพูดสั้นๆเท่านั้นนะว่าณที่แห่งนี้คือเพราะว่ามันเขาจัดในสนามฟุตบอลนะพิธีเนี่ยณที่แห่งนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยในนามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะพวกเขาเกณฑ์ฆ่าพวกเธอพวกเขาใช้ผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านพระราชทานฆ่าพวกเธอเราจะต้องจดจำเราจะต้องไม่ลืมนะครับแล้วก็ขอให้วิญญาณวีรชน6ตุลาคมนะครับรับรู้นะว่าพวกเราที่ยืนอยู่ที่นี่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะเดินตามรอยเลือดของพวกเขาจะเดินตามรอยเลือดของพวกเขาจะสืบทอดเจตนารมณ์พวกเขาเนี่ยผมก็เติมนิดเดียวว่าไอ้ผ้าผูกคอนี่มันมีบทบาทมากนะมันมีบทบาทนะครับแล้วพอดีนะช่วงนั้นเนี่ยผมอายุมากเลยนะตอนเกิด6ตุลาผมก็มีพรรคมีพวกมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องที่รู้จักนะที่ก็เป็นลูกเสือชาวบ้านนะเวลาเขาเจอผมนะเพราะเขารู้ว่าผมเป็นพวกฝ่ายซ้ายนะเขาก็ไม่ถึงกับถกเถียงโต้แย้งอะไรนะแต่เขาก็จะเล่าว่าเขาเป็นลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเพราะอะไรแล้วลูกเสือชาวบ้านเวลาอบรมเขาพูดกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่พูดแต่เรื่องกษัตริย์พูดแต่เรื่องชาติเรื่องกษัตริย์แล้วก็ด่าคอมมิวนิสต์นะครับพวกลูกเสือชาวบ้านนะครับด่าคอมมิวนิสต์นะครับเวลานี้พวกเราจำนวนหนึ่งนะก็เคยเป็นลูกเสือชาวบ้านก็คงนึกออกคงย้อนได้นะว่าตัวเองเคยได้ยินได้ฟังแบบนี้แบบที่อาจารย์หวานพูดมาหรือไม่หรือแบบที่ผมพูดมาหรือไม่นะครับผมเติมตอนนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับแบบนี้น่าละอาจารย์นี่มีความคมคายนะแล้วกล้าพูดในทํานองอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นหลักฐานความจริงพูดตรงๆนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยได้ลี้ภัยผมทําให้ผมนึกถึงกวีอย่างคุณไม้หนึ่งเนี่ยผมไปนั่งย้อนดูความคิดนะครับสิ่งที่เขียนเนี่ยนะครับใครก็ตามที่กล้าเปิดเผยไปถึงนะครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสูงสุดหรือว่าเป็นรากฐานของนะครับความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการวิเคราะห์เขาเห็นแล้วว่าเป็นอันตรายเนี่ยนะครับชะตากรรมต่างๆเราก็รู้สึกว่านะครับอย่างน้อยนะถึงจะไม่โดนเราก็รู้สึกว่ามันเสี่ยงก็ดีใจนะครับที่วันนี้อาจารย์มาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ได้เป็นนะครับผู้ที่มีสถานะเป็นทางการซึ่งประเทศทางยุโรปได้รับรองอาจารย์ก็จะได้ช่วยเราต่อสู้นะครับในบนเวทีสากลนะครับในนามนักสื่อมวลชนและก็นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับ